แฟนคลับสุดหรรษาถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับโชว์เปิดจาก5สาวเกิร์ลกรุ๊ปแห่งยุคไกอาครับขอต้อนรับวงสาวสวยครับไกอาตุ๊กกี้ชื่อเพลงอะไร Love Me Please ค่ะ Love Me Please กรุณารักฉันใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นมีท่าเต้นด้วยมีท่าเต้นค่ะยังไงเมื่อกี้แอบดูดูไม่ทันยังไงนะไม่ทันน่ารักใช่ไหมคะลองดูสักหน่อยต้องเพลงสักหน่อยดิครับพอยขาก่อนพอยขาอะไรนะพอยขาพอยขาพอยพอยขาจิกก่อนค่ะจิกก่อนจิกค่ะแล้วทำหัวใจข้างขวาข้างขวาครึ่งดวงครึ่งดวงค่ะแล้วก็หัวใจข้างซ้ายข้างซ้ายค่ะปกติจะเป็นอย่างนี้เราทำอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนทำอย่างนี้ค่ะทีละครึ่งทีละครึ่งค่ะหมุนข้างหน้าหมุนข้างหน้าค่อยกันค่อยกันแล้วก็มาทำรูปหัวใจหัวใจค่ะแล้วก็บีทค่ะโยกค่ะโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาโยกบ้านท้ายโยกบ้านใครบอกโยกโยกโยกบ้านท้ายโยกสะโพกค่ะแล้วก็โยกสะโพกค่ะพี่หน่งดีค่ะพี่หน่งดีค่ะดีค่ะทำอะไรให้กูเท่งนี่ไงเต้นฝึกอยู่ค่ะถูกต้องปล่อยมือมานี่ฝากซิงเกิลใหม่ไว้แล้วกันน้องๆฝากซิงเกิลใหม่ค่ะใครอ่ะ
ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะสำหรับเพลง Love Me Please นะคะพวกเรานะคะ5สาวไกอานั่นเองค่ะใครที่ต้องการดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยใช่มั้ยคะค่ะแน่นอนนะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลขเดิมเลยดอกจัน494166นะคะแล้วก็ทาง iTunes Store ด้วยค่ะหรือว่าจะเข้าไปดู MV หรือคลิปต่างๆของเราก็ได้นะคะใน youtube.com/2a.official นะคะค่ะแล้วตอนนั้นนะคะเรายังมีแฟนเพจด้วยนะคะก็ไกอา underscore official ค่ะหรือว่าจะเป็นแฟนเพจของค่ายก็มีนะคะดูเอดอทค่ะค่ะดูวันไหนมีซิงเกิลใหม่อย่าลืมแวะรายการพี่นะแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับอันนี้คือศิลปินวงไกอาแม่เห็นน้องๆนะน่าชื่นชมนะเด็กสมัยนี้เก่งนะพี่เท่งอ้าวคนเราในยุคสมัยนี้แต่ระหว่างที่ศิลปินออกทำการแสดงหรือไปโชว์ตัวน่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีกลุ่มเรียกกลุ่มแฟนคลับแฟนคลับทุกวันนี้แฟนคลับโหน่งก็ถ้าเจอโหน่งได้ก็ต้องไปที่นครนายกนครนายกร้านบะหมี่เอ๊ะรู้ดิคุณเท่งเจอที่เรือนจำร้านบะหมี่โหน่งร้านบะหมี่โหน่งแฟนคลับก็ไปทานกันได้ไปทานได้หมดฟรีเพราะเสียตังค์ครับผมเฮ้ยแฟนคลับเราต้องดูแลเขาให้เขาดูแลตัวเองด้วยฮะเราจะได้อยู่ได้เอาวันนี้มาคุยถึงนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้ดีกรีได้เป็นนักร้องโปรดิวเซอร์เห็นบอกเป็นนักแต่งเพลงด้วยแต่งเพลงด้วยเล่นละครโฆษณาดีเจพิธีกรนายแบบนี่คนคนเดียวนี่ทำหลายอย่างมากเลยเป็นหลายอย่างนี่ได้ข่าวว่าจะเป็นหวัดอีกแล้วอุ๊ยตายแล้วบอกแล้ว6โมงเช้าออกจากบ้านใส่หมวกด้วยหมอกมันลงอ่ะไปพบเขาเลยครับว่านธนกิจเชิญครับนักเรียนแลกเปลี่ยนว่านธนกฤตศิษย์เก่าจากโรงเรียนเบญจมราชานุสรเป็นหลายอย่างเลยอย่างที่พูดมาครับดีเจเป็นนู่นเป็นนายบกนายแบบเป็นวัดเป็นเพิ่งหายครับเพิ่งหายครับพอเป็นว่านธนกฤตปั๊บแน่นอนมีผู้คนติดตามที่เรียกว่าแฟนคลับโอ้มีบ้างครับเยอะไหมครับของคุณว่านไม่เยอะครับก็จะมีส่วนหนึ่งที่อยู่แล้วก็จะมาไม่ใช่คุณจะตลกถึงไหนครับพี่หยอกเล่นครับอย่างแฟนคลับผมมาตั้งแต่ตีห้ามารอผมที่บล็อกพอยต์เห็นมันยืนเท้าเอวอยู่ไอ้โหน่งไม่มีมึงเลยทั้งมึงเนี่ยลูกฉันกินไปจะท้องเสียนะโหน่งโอ้แฟนคลับใช่ไหมใช่ไหมเป็นแฟนด่าแล้วผมเส้นเหนียวเส้นเหนียวมากวันนั้นลูกก็ทำผีก็เอาเส้นมาบีตีลูกเขาหลังแดงใช่เหนียวยิงพ่อมันยังไม่ผูกพูดถึงแฟนคลับแล้ววันนี้มีแฟนคลับของน้องว่านมาด้วยโอ้ครับถึงว่ารถบัสจอดอยู่หน้า 4-5 คันเปล่าอันนี้มาท่อป่าฮะวัดเพลมอ่ะขอเชิญแฟนคลับนะครับสวัสดีครับเราบรรดาแฟนคลับเฟี้ยวสุดซ่าของคุณว่านธนกฤตและนี่คือคอนเสิร์ตที่อบอุ่นนะครับคอนเสิร์ตของคุณว่านธนกฤตนะครับเป็นคอนเสิร์ตเล็กๆครับเวลาเขาพูดอย่าเสียใจกำลังถ่ายทอดสดอยู่มึงเนี่ยประจำนะต่อหน้าผู้หญิงคือจะทำอะไรให้แบบเข้มแข็งกว่าอาจจะมีแฟนคลับตัวปลอมมาป่วนในเวทีคอนเสิร์ตนี้นะครับเดี๋ยวให้เขาขอโทษเดี๋ยวให้น้องๆยกมือขอโทษแฟนคลับคุณว่านเลยครับผมเหรอผมผิดอะไรฮะขอโทษขอโทษคุณว่านเขาแสดงกิริยามายาทไม่สมควรเลยครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับโอเคโอเคครับผมนะเราจะเริ่มคอนเสิร์ตแสนอบอุ่นกับใช้เวลาเยอะไหมรอพอตัวนี้เต็มฝาเลยรอพอเอาตัวไปเลยเป็นคอนเสิร์ตที่ท่านสามารถจะตักตวงความสุขดีได้พี่ว่านจะร้องกี่เพลงฮะโอ้อะไรนะครับวันนี้พี่ว่านร้องกว่าแฟนคลับจะพึงพอใจครับมันต้องอย่างนั้นครับผมครับผมมาไกลด้วยฮะจากนครนายกครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะมาเช็คเสียงครับขอเสียงพี่จากแฟนคลับคุณว่านนะครับ
อีกหนึ่งวิธีจะเป็นคอนเสิร์ตไก่ๆนะครับขอเสียงแฟนคลับคุณโดนะครับวันนี้เราจะเต้นอิ่มกับบทเพลงของคุณว่านนะครับเราจะเปิดด้วยบทเพลงชื่อว่าร้อยแก้วพบกับศิลปินท่านนี้ครับความดีหน้าประจานว่านธนกฤษครับดวงแก้วที่แล้วแก้วนี้เป็นแก้วที่ร้อยแก้วสุดท้ายของคืนนี้ต้องใช้สองมือประคองไว้แก้วที่คิดว่าความรักที่เคยคว้ามาไม่ใช่ความฝันแก้วที่สอนว่าความรักไม่ใช่แดนเดียวแก้วที่วางลงให้ใกล้คนใจฉันแก้วที่ฉันรู้ทันและนี่คือคอนเสิร์ตของคุณว่านธนกิจนะครับร้องเพลงเดียวเหรอพี่คือว่าเราเวลามันต้องตัดเวลากันแล้วก็ผมมีบทเพลงให้คุณโหน่งได้ฟังด้วยได้ฮะเป็นเพลงอะไรฮะยาร้อยซองร้องให้ผมฟังครับผมอันนี้นี่นะฮะแฟนๆร้องได้ร้องตามด้วยนะครับมันก็ไม่หายโรคร้ายทำลายซะจนยับเยินแก้วที่สองแก้วที่สามแก้วที่สี่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเบาหวานฉันแรงมันทรมานไม่ได้ป่วยป่วยอีกแล้วป่วยไม่หายทำยังไงเขาจะหายป่วยเบาหวานก็เป็นความดันก็เป็นไอ้สิ่งที่เห็นถ้ายังไม่เห็นคือคอเลสเตอรอลกินยาก็ไม่หายขาดโอ้หลายแก้วมึงเจ็บจะขาดไม่ขาดเลยเบาหวานเลือกกินยาเสียทีหันมากินบะหมี่ของฉันบะหมี่เส้นน้ำเบาหวานก็เริ่มจางลงกินแล้วหวานๆเริ่มจางบะหมี่โลบะหมี่โลแม่เรื่องราวของแฟนคลับแค่เริ่มต้นก็สนุกสนานขนาดนี้ช่วงหน้ากลับมาหากันต่อแน่นอนครับกลับมาสนุกสนานกันต่อกับเท่งหน่งวิทยาคมในบรรยากาศ Meet and Greet ของแฟนคลับสุดหันษาจะปวดสุดฮาขนาดไหนชมกันต่อได้เลยครับอันนี้ป้ายไฟใช่ไหมฮะครับผมของกุเทงเอาอย่างนี้ไหมผมไม่กล้าครับเพราะสิ้นเดือนจีจ่ายค่าไฟอ้วกเลยฮะชื่ออะไรครับชื่อฝนค่ะพี่ฝนนะเรียกน้องฝนแล้วกันค่ะอ๋อชื่นชอบพี่ว่านเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็นี่ป้ายเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยทำมาอันนี้น่าจะ 1,600 มั้งคะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ย 1,600 โอ้โหซื้อข้าวสารได้กระสอบเนี่ยจะถูกจะแพงอะไรก็แล้วแต่พี่เท่งคนที่เราชื่นชอบอยากทำมาใช่ไหมใช่ค่ะทำมาให้เขาเห็นใช่มันก็น่าอยากทำมาแต่การที่จะไปทำมาต้องดูหน่อยว่าจะแพงไอ้นี่ 1,600 แม่ไอ้ไฟนี่กี่บาทไฟไหนเนี่ยนี่มันไอ้ไวบอร์ดอะไรที่อะไรฟิวเจอร์บอร์ดฟิวเจอร์บอร์ดไวบอร์ดอะไรเนี่ยไวบอร์ดมึงจะมาเขียนรูปใครอ่ะคุณเท่งไม่แพงหรอกอย่างของคุณเท่งกับคุณมัมเนี่ยผมไปทำใหญ่เลยแล้วมีไฟล้อมป้ายไฟเหรอครับงานอะไรอ่ะคุณเท่งเอาไฟเต็มงานแหละนี่น้องฝนตาม
ตามพี่ว่านมานี่10ปีแล้วตั้งแต่พี่ว่านประกวด AF อะค่ะแล้วเวลาชูให้พี่ว่านเห็นชูไงเวลาไปดูพี่ว่านร้องเพลงก็ชูล่าสุดคอนเสิร์ต AF ปะคะจบคอนเสิร์ตหนูขึ้นเต้นบนเก้าอี้เลยค่ะเต้นยังไงอยากเห็นเลยถ้าเต้นท่านี้คนข้างๆจะไม่อยู่ใกล้แหวกเป็นวงกว้างแล้วพักยามก็เอาออกไปกลัวไอ้นี่กระแทกตาเอาเราเป็นแฟนคลับของว่านเขาใช่ค่ะถ้าเกิดมีศิลปินหน้าใหม่ขึ้นมาเนี่ยเราไปถือป้ายคนนู้นหมายถึงว่าเราชอบว่านด้วยชอบวุ้นด้วยอย่างนี้ได้ไหมโอ้ยตายวุ้นสมมติสมมติแต่เราเป็นแฟนคลับว่านด้วยเราเป็นแฟนคลับคนนี้ด้วยเฮ้ยฟังเพื่อนเราเป็นแฟนคลับของว่านและเรามีสิทธิ์จะไปเป็นชื่นชอบคุณตุ้ยคนนึงคุณตุ้ยอย่างเงี้ยได้ไหมก็เหมือนไปดูได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ตามแบบตามงานอะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็ยังปัจจัยเดียวกันเถอะโอเคพอแล้วไปนี่ชื่ออะไรครับชื่อป๋อมค่ะป๋อมแล้วคุณป๋อมไม่ทำงานทำการเหรอผมถามก่อนทำงานค่ะทำงานแล้วเอาเวลาตรงไหนไปตามพี่ว่านวันหยุดค่ะงานไหนที่ไม่ตรงกับวันหยุดก็ไปไม่ได้ก็ไม่ได้ไปคิดจะกลับบ้านนอกหาพ่อมาหาแม่ไหมกลับค่ะเขาก็กลับประจำนานทีนโอ้แต่วันธรรมดาที่เราหยุดแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตวันธรรมดาไม่หยุดค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์เอาไปยืนทางนี้ชอบอวัยวะส่วนไหนของพี่ว่านเอาละสิชอบเขาชอบเขาพอชอบเขาต้องไวแล้วมั้งกูเนี่ยโอ้เอ้ยไวไอ้14เส้นมี14เส้นยังสะดุ้งเลยโอ๊ยเรื่องราวของเหล่าบรรดาแฟนคลับของคุณว่านปวดชวนยิ้มไม่ใช่เล่นเลยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณน้องๆที่มาสร้างสีสันด้วยนะครับน้องยังมีแฟนคลับอยากมีแฟนคลับแต่ไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้อะไรเงี้ยถ้าจะเป็นนักร้องเนี่ยจะได้คุยกันแบบว่าทั่วถึงผมว่ายังโหน่งช่าเนี่ยหมายถึงเอาชื่อโหน่งช่าพบกับโหน่งช่าผลงานเพลงไก่ๆไม่ได้ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อนี่ว่านมาแปลกไหมชื่อว่านเออแต่ถ้าเราลูกทุ่งเนี่ยเราต้องเอาแนวลูกทุ่งพวกลูกทุ่งส่วนมากจะเอาชื่อสัตว์มาตั้งไงลูกนกลูกนกลูกนกเสือธนพลแมวจีรศักดิ์เออเนี่ยมักใช้ชื่อสัตว์เลยถ้าเป็นโหน่งเนี่ยผมจะใช้ชื่ออะไรดีเพราะผมร้องเพลงไก่ๆด้วยไงชื่อคุมพวกสัตว์ที่เลยแล้วเวลาประกาศผมออกเนี่ยประกาศยังไงพบกับลูกทุ่งเสียงชัดไอ้ นี่ขนาดพูดเล่นนะกระแสตอบรับฮือเลย แล้วเวลาพวกแม่ยกจะเรียกชื่อเราเงี้ยเอาแม่ฮะแม่จะเรียกชื่อแบบว่าเปรียบเสมือนเราเป็นลูกเขาเงี้ยแม่ก็ถือว่าลูกโอ้แล้วโอ้ยลูกสัตว์นั่นเราเนาะลูกสัตว์แล้วชื่อมันชัดสัตวัตคำเดียวเลยเรียกยากคำเดียวเลยเรียกไงโลโก้ชัดเจนเลยสมมติอยู่ไกลๆเนี่ยโอ้ไกลๆก็เสียงข้ามทุ่งเลยไจริงๆคนไปคิดเป็นคำหยาบไหมผมว่าไหมไอ้คำว่าสัตว์เนี่ยยุงคืออะไรสัตว์แมวคืออะไรสัตว์วัวคืออะไรสัตว์ทุกอย่างก็คือสัตว์แต่ทำไมไม่เอาชื่อนี้มาตั้งเรียกรวมเลยดีกว่าเราไม่ใช่เป็นกุ้งไม่ใช่เป็นแมวใช่ไหมไก่ถ้าเป็นลิเกนะลิเกร้องชัดไอ้นี่เลยตอบรับดีมากเลยงั้นถ้าเราไปคู่อย่างเงี้ย ดูโอดมันก็น่าจะมีชื่อคู่กันนะไอ้ไปได้ไม่ยกเจอมาเลย เอาถ้าเป็นลิเกเขามีฉายากันเยอะนะลิเกเนี่ยอย่างหนองแล้วพีรศักดิ์บาเยศักดิ์บาเยหนองเดี๋ยวบำรุงร่างน้อยบำรุงเข็มเพชรพบกับลิเกฉายานามว่าลิเกมาตรฐานไทยลิเกผู้สร้างสรรค์ไขมันลักษิณ
เฮ้ยเฮ้ยดีนะเออชื่อติดชื่อติดแต่กลัวคนดูจะสงสารนะนี่เห็นภาพเลยแม่ยกมาร์กแต่ละคนต้องพกยาเบาวงเบาหวานยาแก้ความดันลูกไขมันอะไรอย่างเงี้ยลูกไขมันลูกแม่ยังไม่มีใครชื่อนะไขมันนะไม่มีไขมันสร้างศิลป์ใช่ไหมไขมันรักศิลป์รักศิลป์นี่เกี่ยวกับอะไรคือรักศิลปะใช่ไหมก็รักโลกอ่ะรักตัวนั้นแหละรักโลกอ่ะเออรักศิลป์ไขมันรักศิลป์ไปทีนี้เกเลยไปบ้านไปเอาด้วยครับแม่ได้ใช้ยาใหม่ซะแล้วนะครับคุณโหน่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูลีลาการฝึกลิเกอ้อนแม่ยกของเท่งโหน่งจะสนุกสนานขนาดไหนพักสักครู่เดียวครับทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนฐานเล็กแต่ไฟใหญ่ทำเองได้บายเท่งโหน่งคือคิดว่าฐานเล็กแต่ไฟใหญ่ฐานเล็กไฟใหญ่คือฐานเล็กหมายความว่าซื้อมาผิดไซส์หรือว่ายังไงซื้อมาผิดไซส์มันเล็กกว่าแล้วขั้วมันไม่ถึงเพียงแค่เรามีฟอยฟอยนี่ฟอยเยอะเอาฟอยมาเดินพวกนี้วันนี้แค่นี้เองเออนี่ของมีประโยชน์นะเนี่ยต้องซื้อติดบ้านนะเอาฟอยมาในกรณีที่เราซื้อถ่านมาเนี่ยมันเล็กกว่าผิดไซส์เลยดิผิดไซส์เนี่ยใส่ไม่ถึงไม่ได้สั่งเขาไงใส่แล้วไม่ถึงแน่นอนมันก็ไฟก็ไม่ติดอยู่แล้วไฟไม่เข้าไม่เดินเนี่ยโอ้แค่นี้นี่เองปั้นให้มันเป็นชนวนไฟฟ้าหรือสื่อกับไฟเพิ่มขนาดให้มันให้มันถึงแล้วก็ยัดไปตรงนี้ก็ได้เฮ้ยได้ไงนะเออเก่งอ่ะไม่ได้แล้วเจ๋งเฮ้ยนะเดินด้วยสบายสบายฮะทำเองได้บายเท่งโหน่งครับกลับมาหากันต่อในบรรยากาศแฟนคลับสุดหรรษาเดี๋ยวไปดูการฝึกลิเกให้แม่ยกโรงรักกันต่อได้เลยครับตอนนี้เราอยู่กันบนเวทีลิเกนะครับรวมเอาไปดีพี่จากเวทีลิเกเราจะไปอยู่โรงพยาบาลกันก่อนนะครับผมแต่งแล้วเนี่ยฮะเฮ้ยใบบุบเลยเนี่ยมึงรู้หัวเนี่ยโอ้ยหัวเปลี่ยนมาอะไรก็ได้เดินตลาดมืดแป๊บเดียวก็เจอฮัลโหลก่อนอื่นล้ำมาก่อนฮัลโหลโอ้ยพอแล้วฮัลโหลสองสามทำไมคณะมึงไม่ลองเสียงแต่หัวค่ำวะเวลาที่เยอะแยะนี่เกณฑ์เป็นอย่างนี้นะจะลองเสียงให้ตอนเออฮัลโหลสองสามฮัลโหลกด23พอลิเกมันคอยอาสอนร้องก่อนเนี่ยร้องยากไหมมันต้องลาลงลาลีลงลีไหมใช่ขึ้นลาลงลีหรือเปล่าขึ้นลาต้องลงลาขึ้นลีลงลีก่อนลาก่อนลีก่อนอะไรยากสุดคุณเท่งก่อนอะไรยากสุดกูพระเอกมึงนั่งล่างว่านั่งนี่นี่พี่คนสอนนั่งนู่นหน่อยไปนั่งล่างเลยยังไงเออไม่ต้องอินนี่ดีกว่าไม่ต้องใส่ไอ้ขาใหม่ฮัลโหลโอ้โหคนละท่อนเลยนะอันนี้ท่อนหนึ่งแล้วก็ไปนี่ท่อนหนึ่งนะสิบนิ้วนิ้วเป็นลิเกยากเลยสิบนิ้วมึนฟังเหมือนหิวอ่ะสิบนิ้วน่ะเห็นนิ้วนี่หลับตาปั๊บเห็นนิ้วเรียวๆแล้วสะบัดเลยนิ้วเรียวๆเมื่อกี้ของผมไม่เห็นมึงบอกโอ้สิบนิ้วไปพี่เอกเล่นเสียงเลยก็เล่นเสียงแต่มันต้องชัดสิบนิ้วชัดไหมโอ้ยต่อไปกูจะร้องงี้เลยสิบนิ้วสิบนิ้วอย่างนี้เลยเออได้อย่างอมภูมิเลยนานๆกูจะถูกใจมึงสักทีนึงสิบนิ้วน่ะเอาแบบเมื่อกี้เนี่ยสิบนิ้วนิ้วนออีวอนิ้วนิ้วเอกนิ้วนิ้วไม่โทนิ้วสิบนิ้วมึงจะนิ้วอะไรบ้างมึงเนี่ยฉันเกิดมาฉันเกิดมามีมือมีนิ้วมีนิ้วมีอยู่สิบนิ้วมีอยู่สิบนิ้ว
ขาพูดชัดอ่ะเอาดิฉันเกิดมาฉันเกิดมามีมือมีมือมีนิ้วมีนิ้วมีทั้งหมด10นิ้วมีทั้งหมด10นิ้ว10นิ้ว10นิ้วอย่างนี้เลย10นิ้วนั่นแหละ10นิ้วจะพูดแม่แค่คำว่านิ้วคำเดียวอย่าให้ถึงกับมีเรื่องมีราวกันเลยนะครับคุณเท่งคุณโหน่งรักกันไว้นะครับมึงจะนิ้วอะไรนิ้วอะไรอ่ะคือกูไม่อยากเป็นลิเกแล้วอ่ะหาขายบะหมี่บะหมี่ดีกว่าไม่ต้อง10นิ้วงั้นอ่ะกราบกราบรอเรือกราบกราบหนักหนักบนตักน้อยน้อยกราบหนักหนักบนตักน้อยน้อยโปรดจงรับฟังคำร้องโปรดจงรับฟังคำร้องเนี่ยมึงไม่ชมกูร้องดีมึงก็ไม่ชมร้องมึงก็ไม่ชมผมเป็นลิเกผมเป็นลิเกเขาเป็นเจ้าเองมีชื่อว่าตัวเขาเจ้าเองมีนามอยู่แล้วว่าอย่าบอกไขมันลิเกต้องบอกว่าตัวเขาเจ้าเองมีนามว่าอย่างนี้มันเป็นลิเกเชยตัวเขาเจ้าไม่ใช่เสียงแววณดินแดนแคว้นณดินแดนแคว้นเวิร์กพอยท์ช่อง23โอ้มึงศรัทธาเขาจริงณนครเวิร์กพอยท์ช่อง23ณนครเวิร์กพอยท์ช่อง23ทุกคนต้องรู้จักข้าพเจ้าทุกคนต้องรู้จักข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าเป็นผู้มีอิทธิพลแห่งความดีเป็นผู้มีอิทธิพลแห่งความดีสำหรับข้าพเจ้าสำหรับข้าพเจ้าไม่ว่าจะเดินซ้ายเดินขวาไม่ว่าจะเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังทุกคนต้องมองข้าพเจ้าทุกคนต้องมองข้าพเจ้าแบบสมเพชสมความดีที่เราทำไว้มีใครเห็นเดี๋ยวใครก็มาเจอเหมือนนี่เป็นราชนี่เป็นราชบุตรฝ่ายขวาเขาแบบจะกลางกลางหน่อยอันนี้มาจากดินมาจากดินข้าพเจ้าข้าพเจ้าเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าเดินหลังเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าเดินหลังทุกคนจะต้องมองข้าพเจ้าทุกคนต้องมองข้าพเจ้าแบบสมเพชแบบสมเพชสักวันหนึ่งเถอะสักวันหนึ่งเถอะฟ้าดินมีตาฟ้าดินมีตาจากวันนี้จากวันนี้ที่ใครเห็นข้าที่ใครเห็นข้าจะต้องทมลายรถตาข้าวันนี้วันนี้โอเคแค่นี้แหละนี่เกมมึงไงเล่นคนดูต้องติดตามเอาจริงไงอ๋อเล่นให้คนติดตามติดตามเขาสอนให้ทุกอย่างไหมหรือว่าเราไม่สอนร้องสอนลำแล้วเราก็ไปจดกรเอาเราไปจดกรแล้วก็สอนเขาเรียกว่าความรู้สึกและกรง่ายๆอ่ะกรง่ายๆของลิเกที่แบบว่าเล่นใหม่ๆเลยครั้งแรกเนี่ยส่วนมากพวกครูที่สอนจะให้ร้องกรอะไรมันก็แล้วแต่กรอะไรเยอะแยะไปเอาสั้นๆง่ายๆไงเอาสั้นใช่มั้ยเวลาเราจะคุยกับแม่ยกหน้าเวทีเนี่ยเราต้องอ้อนเขาแบบไหนพี่เท่งในฐานะที่เคยเป็นลิเกมาก่อนอ้อนไงแม่ครับอ้อนอยากกินนมแม่อยากลูกอยากกินนมแม่อ้อนไงแม่อ้อนให้ยิ่งนั้นหนึ่งแม่จ้าแม่จ้าสายตาอ่อนๆด้วยแม่จ้าแม่จ้าไม่ใช่แม่จ้าแม่จ้าอยู่ตรงเนี้ยมันไม่รู้ว่าแม่อยู่ตรงไหนบางทีแม่อยู่ไปทั่วนะอ๋อแม่จ้าแม่จ้าไขมันมาแล้วจ้าแม่จ้าแม่จ้าไขมันหิวข้าวลองดิลองดิแม่จ้าแม่จ้าไขมันมาแล้วจ้าหันไปให้ทั่วแม่จ้าไขมันจะเป็นลมอยู่แล้วนี่ยังไม่กินข้าวเลยมาลองเล่าเนี้ยได้สิพี่แม่จ้า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 ว่านมาแล้วจ้าว่านมาแล้วจ้าแม่จ้าแม่จ้าว่านจะเป็นลมจะเป็นลมเออแม่ยกนี่วิ่งมานะอันนี้คือแนวเขาของเราของเราไขมันใช่ไหมไขมันลองนี้ลองนี้เอาไหว้แม่จ้าแม่จ๋า
แม่จ๋าแม่จ๋าจะยกมือไหว้ยังก็แข็งแรงไงของเราอะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าดูสงสารแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ไขมันหิวข้าวจะเป็นลมสอนไม่จำโอ้ฝึกลิเกอ้อนแม่ยกมันจะวุ่นวายขนาดนั้นเลยเหรอครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหากันต่อแน่นอนครับทำเองได้บายเท่งโหน่งตอนท่าทาจำทำเองได้บายเท่งโหน่งเอาวันนี้ชื่อคลิปว่าทาทาจำไม่ใช่ทาทายังไม่ใช่ทาทาจำจำยังไงพี่เองอ้าวเวลาแม่กุญแจลูกกุญแจเนี่ยบางทีเอาลูกนี้ไปขายแม่นี้บางทีลูกคล้ายๆกันลูกคล้ายกันไปสลับผิดมาบางทีเราต้องตัดปัญหาคือเราต้องเขียนเลยห้องนอนนี่อะไรอ่ะโหห้องเมียน้อยห้องเมียหลวงมีห้องนอนมีห้องนอนบางทีจำดอกผิดจำดอกผิดห้องคนใช้บ้างอะไรบ้างอันนี้ไม่อันนี้จริงอันนั้นไม่ได้จำผิดหรอกนั่นตั้งใจเจตนาไม่คือบางทีลูกมันเหมือนกันไงไปขายห้องคนใช้เงี้ยมันไม่ใช่จริงๆไม่ได้ตั้งใจเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนนี่เลยเอาออกมาเลยห้องเนี้ยออกมาเลยเราต้องใช้นี่เลยครับทาทาจำทาทาจำสีนี้อันนี้ห้องนอนทาทาลูกแจก่อนก็ทาเป็นสีนี้ไปทาหน้าหลังเลยก็ได้พอแห้งแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่รู้แล้วของใครของมันไม่มีพลาดเลยไม่จำเป็นต้องเป็นสีนี่อะไรก็ได้สะท้อนแสงก็ได้หาง่ายด้วยครับผมนี่หยิบมาปั๊บเนี่ยหยิบมาห้องไหนก็ห้องไหนเป็นไงครับทาจำทาจำทำเองได้บายเท่งโหน่งจะไม่สอนแล้วเอาจริงๆเลยลองเลยคุยไงคนสงสารเนี่ยหน้าตาไอ้โหน่งก็ทำงี้หมอมานะเอาดีพี่เอแม่จ๋าไขมันยังไม่ได้กินข้าวตาลายไปหมดแล้วนี่แหละแม่จ๋าไขมันจะเป็นลมแม่จ๋าแม่คะทำอะไรแม่จ๋านี่ติดตามคุณไขมันนานนะครับเนี่ยทำมานานแล้วจ้ะอ๋อเหรอก็เอามาเผื่อทุกคนโอ้ขอบคุณครับต้องดูก่อนนิดมีเช็คมีอะไรบ้างเลยฮะโอ้ยอะไรครับไม่มีอ่ะให้คุณบ้านโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับโอ้โหดีจังเลยขอไขมันลูกขอบคุณคุณแม่ทัศนีโอ้คุณแม่ทัศนีมองไม่เห็นแม่แล้วไขมันตาลายไปหมดแล้วคุณแม่ตายเอาเงินไปรักษาตาลูกโอ้ยขอบคุณครับคุณแม่ไขมันครับถามแม่นี้มารถส่วนตัวรถสิบล้อรักกันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ไขมันเริ่มเป็นลิเกใหม่ๆใช่ไหมครับคุณแม่ใช่แต่ตอนนี้ไขมันตาลายไปหมดแล้วคุณแม่ตั้งสตินิดนึงตั้งสตินิดนึงไม่ใช่ตาลายนี่เพราะเบาหวานขึ้นหรืออะไรเบาหวานขึ้นครับคุณแม่เหมือนการที่รักกันจริงอ๋อเหรอไขมันเป็นเบาหวานแม่ก็เป็นโอ้แม่ครับแม่ไม่ต้องบอกนะฮะกลัวไม่รู้อ๋อเหรอตอนนี้ไขมันกำลังจะเริ่มเป็นมะเร็งคุณแม่ก็จะพยายามเป็นมะเร็งคุณแม่อ้วนเองหรือเพื่อนยุครับคุณแม่เวลาอาบน้ำเห็นไหมเห็นเหรอเห็นถ้าสบู่อยู่สูงก็จะเห็นล็อกก่อนเกี้ยวเนี่ยล็อกก่อนเกี้ยวอ่ะล็อกก่อนเกี้ยวก่อนลิเกอ่ะก่อนลิเกอ่ะแม่สวยเหลือเกินแม่ตุ๊กตาจ๋ามาทางนี้พูดจริงหรือจ๊ะพี่คนดีพูดจริงหรือจ๊ะพี่คนดีออกจากวัดจีพี่เอ๋ยออกจากวัดจีพี่เอ๋ยว่านว่านครับครับโอ้น้องสาวโอ้น้องสาวพอยังไม่ทันเคิร์ฟเลยลิเกมึงต้องติดตามไม่ติดตามดูไม่รู้เรื่อง
โอ้น้องสาวจ๊ะน้องสาวจ๋าโอ้น้องสาวจ๊ะน้องสาวจ๋าพี่ขอพูดว่าสวยพริ้งพี่ขอพูดว่าสวยพริ้งพี่หลงรักเจ้าจริงๆพี่หลงรักเจ้าจริงๆโอ้โหไวด้วยรักจริงๆนะไม่กิ้งกลอหันมาทางนี้นะตุ๊กตาจ๋าพี่จะพาไปขึ้นสวรรค์ลงให้มันสวยๆหน่อยก็ไปได้ตารางเคิร์มเลยโอ้เพราะเวลาพระเอกเขาร้องจีบนางเอกก็อย่างนี้หรอใช่แม่เวลาร้องจีบร้องจีบนางเอกเขาเรียกร้องเกี้ยวหรือร้องอะไรนะร้องเกี้ยวร้องเกี้ยวเวลาสมมติว่าเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยเป็นคนมาชอบนี่เป็นนางเอกใช่ไหมครับแม่ช่างสวยพริ้งจริงๆนะเนี่ยร้องจีบนางเอกแต่สายตามองไม่ยกทิ้งไปงั้นแม่ช่างสวยพริ้งจริงๆนะคิวเคยต้องพี่อยากจะรักคนดีก็แสดงว่าไม่ได้จีบนางเอกจีบไม่ยกด้วยใช่อะวันนี้ขอบคุณพี่ตุ๊กตามากครับผมครับมาวันนี้มาโอ้โหสรุปแล้วว่าถ้าพี่ถามว่าในยุคนี้เขาเรียกว่าแฟนคลับครับแต่จะเป็นยุคก่อนเงี้ยจะมีเขาคาดจะมียุคหน่อยเขาเรียกว่าแม่ยกครับในความคิดของว่าคิดว่ามันแตกต่างกันไหมคิดว่ามันยังไงผมว่าเหมือนกันแหละครับอาจจะเปลี่ยนวิธีการเรียกชื่อเรียกชื่อเฉยๆแล้วก็ความจริงก็คือเรามาพบกับเขาได้เขามาเจอกับเราได้เพราะว่าชอบอะไรคล้ายๆกันเขาชอบเราเราก็แบ่งปันความสุขให้กับเขาอย่างเงี้ยครับน่าจะปรารถนาดีต่อกันผมว่าเพราะถ้าเป็นลิเกกำลังร้องกรอนอยู่แล้วมากรี๊ดอ่ะมันก็ไม่ใช่ไม่เขาจะนั่งฟังใช่ไหมนั่งฟังพอร้องเขาจบเขาจะชื่นชอบเขาได้เตรียมมาแล้วมาจากที่บ้านมาครับเขาคล้องให้แต่ถ้าเป็นแนวนี้ก็เขาบอกว่ามีความสุขไหมก็เสียงหน่อยยังมีไหมถ้าเป็นอย่างนักร้องอย่างว่านมีไหมติดบาลัยติดแบงค์มีไม่มีนะครับใช่ไหมแต่ลิเกยังมีอยู่ใช่ไหมพี่มีก็ยังต้องติดแบงค์มันก็อย่างว่าคนละศาสตร์กันคนละศาสตร์กันอ้าวจะเป็นศาสตร์ไหนก็ช่างนะครับถือว่าเขาอะเป็นผู้มีพระคุณกับเราใช่เป็นผู้ให้ความเมตตาเป็นผู้ค้ำจุนบอกแฟนคลับคุณว่านะครับว่าวันนี้มาเป็นแค่กลุ่มน้อยท่านยังไม่มานะครับขอบคุณมากที่ว่าจะมากันขอให้รักคุณว่านตลอดไปและคุณว่านก็จะทำตัวเสมอต้นเสมอปลายตลอดไปแฟนคลับโหนงฮะบะหมี่นะครับนครนายกกินฟรีกินฟรีตอนไหนไม่ฟรีขอบคุณแฟนคลับเถิดเทิงด้วยครับ4ล้าน5ล้านแล้วโอ้โหจริงๆ4ล้าน5ล้านเลยเหรอครับผมด้วยวันเกิดผม7เมษายนเนี่ยค่อยวางโปรแกรมกันกินฟรีผมจะพาแฟนคลับผม4ล้านกว่าคนไปเที่ยวเมืองนอกปอยเป็ดเนี่ยเหรอตลกแล้ว ผมพาแฟนคลับผมไปเที่ยวสวิตผมยอมเกินค่าจ่ายทั้งหมดเลยประมาณ 2,000 กว่าล้านนั้นมึงหาเงินจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวก่อนดีกว่าเอาวันนี้ขอบคุณมากครับว่านธนกิจครับขอบคุณ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 มากครับคุณนงคติสอนใจครับเหมือนเดิมครับผมท้ายรายการนะครับเขาบอกว่าภาพพจน์ก็เป็นสิ่งหนึ่งความเป็นมนุษย์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งมันเป็นเรื่องยากที่จะใช้ชีวิตให้เป็นไปตามภาพพจน์โดยเอลวิสเพรสลีย์ราชาเพลงล็อกนะครับผมโอ้โหก่อนจากกันวันนี้นะครับเรามีข่าวดีจากปากน้องว่านมาบอกครับผมครับผมไดโนซอร์แพลเน็ตครับดวงดาวแห่งโลกล้านปีสวนสนุกแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพนะครับตรงฉายรถไฟฟ้าพร้อมพงลงพร้อมเธอลงพร้อมเธอพร้อมใครก็ได้นะฮะคุณจะได้สัมผัสกับไดโนเสาร์เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตจริงกว่า100ตัวครับตื่นตากับเทคนิคอันล้ำสมัยตื่นใจกับโชว์สุดอลังการเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับก็ไปได้เลยที่ไดโนซอร์แพลเน็ตได้ทั้งครอบครัวนะครับติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dinosaurplanet.net หรือ Facebookไดโนเสาร์แพลเน็ตครับครับผมไปข่าวดีๆครับครับผมพาลูกพาหลานหรือพาตัวเองก็ไปศึกษาด้วยเกี่ยวกับชีวิตสัตว์โลกล้านปีเขาบอกก็เหมือนจริงมากนะเหมือนจริงมากเลยแล้วมันทุกอย่างมันเคลื่อนไหวได้เคลื่อนไหวได้ไปดูเป็นปูนปะเติมอ๋อนิ่งๆอันนี้ดีเลยแต่นี่ดีแล้วบางทีก้มหัวมาหาเด็กกินนะก้มเอออย่างนี้เอ้ยน่ารักจังวันนี้นะครับลาไปก่อนทุกวันพฤหัสครับผมเวลา2ทุ่มตรงครับทางช่องเวิร์กพอยต์กดหมายเลข23ครับอีกครั้งหมายเลข23ครับนี่คือช่องเวิร์กพอยต์หมายเลขโอ้ย23เลยครับผมอ้าวช่อง23เหมือนเดิมนะครับผมครับผมหมดเวลาครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ
ดูรายการจบแล้วอย่าลืมกดตัวนี้นะกด Subscribe ด้วยนะ